ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่กับคลิปเซตอัพกล้องจริงๆมีคลิปเยอะแล้วล่ะเซตอัพกล้องเนี่ยนะครับแต่เราพูดถึงกล้องทั่วไปก่อนพี่เชื่อว่าน้องใช้กล้องไม่เป็นนะครับอันดับแรกทำไมถึงรู้ใช้ให้เป็นคือหนึ่งเราคอนโทรลกล้องโดยตรงเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมหันต์นะครับเราควรจะทิ้งกล้องไว้เฉยๆไม่ต้องอะไรยุ่งกับมันเลยแต่เราควรจะสร้างเคิร์ฟขึ้นมาแทนครับหลักการจะคล้ายกับพวก After Effects ก็คือสร้างรูขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเอาแคมเมร่าพาเลนส์กับตัวเคิร์ฟนะครับแล้วคอนโทรลตัวเคิร์ฟแทนนี่อันนี้อาจต้องใช้จอที่กว้างมากขึ้นโอเคนะครับเรามีกล้องแล้วต่อไปเราก็ต้องเซตอัพตัว resolution gate นะครับ กดได้ตรงคำว่า view camera setting แล้วก็เลือก resolution gate มันจะตีเป็นกรอบขึ้นมานะครับ resolution gate กรอบตรงเนี้ยที่เราตีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดที่เราเซตอัพใน common ว่าเราเซตอัพไว้เท่าไหร่เช่นพี่ตั้งเป็น 1K ใช่ไหมให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีถ้าพี่อยากได้เป็นแบบ1920 × 1080มันก็จะเป็นอัตราส่วน HD 1080นะครับจริงๆกรอบมันจะเป็น 3D นั่นแหละแต่พอดีมันกระจายไงขอบมันเลยบีบเข้ามานะครับก็จะได้เป็นมุมนี้ฉะนั้นถ้าพี่แต่พี่เพย์บาร์ก่อนตอนแรกเนี่ยควันของเราเนี่ยช่วงแรกที่ขึ้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นในช่วงล่างใช่ไหมพี่ก็ต้องควรเริ่มจากข้างล่างก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่เห็นการก่อตัวเราไม่ควรจะแอนิเมตเยอะๆในเส้นเคิร์ฟเส้นเดียวนะเพราะว่าคีย์เวลาเราเลื่อนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่เรียกว่ามันจะเหวี่ยงกล้องมันจะเหวี่ยงเพราะเราไปคีย์แมนนวลเนื่องจากว่าการใช้หมุนมือในนี้นะครับค่าจะหมุนแค่0ถึง360คล้ายๆอัพเตอร์แต่ถ้าเราคีย์เลขจริงๆคือเราต้องหมุนไปเรื่อยๆให้เกิน360เป็น4-500ไปอย่างที่งัดหมุนแล้วกล้องมันเวียนที่มันเวียนเพราะว่าสมมติตอนแรกมันหันอยู่270แล้วทำมุมนี้ปุ๊บเหลือ140นี้ใช่ป่ะมันก็เลยคิดว่าเอ้ยมาได้เลยกล้องมันเลยเวียนจริงๆมันอ่ะมันควรจะเพิ่มหมุนจนเพิ่มค่าเพิ่มอาจจะเป็นกลายเป็น350ก็ได้ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นโอเคสมมติพี่อยากจะให้กล้องนี้นะครับหมุนรอบวัตถุตรงนี้หมุนรอบแกนนี้นะครับพี่แค่สร้างเคิร์ฟขึ้นมาอีก1อันเอาไว้ตรงกลางเคิร์ฟเปรียบเสมือนจุดหมุนนะครับเคิร์ฟเปรียบเสมือนจุดหมุนอยากจะหมุนตรงไหนก็สร้างเคิร์ฟไว้ตรงนั้นและพี่ก็ฟีดมันต้องฟีดทุกครั้งนะครับแล้วก็เอาเคิร์ฟนี้มาพาริ่งกับเคิร์ฟนี้แล้วกด P พี่เอนิเมตเคิร์ฟนี้อย่างเดียวนะครับสมมุติเฟรม1ถึง50ก่อตัวแล้วพี่ใช้วิธีการคีย์ตัวเลขเอาครับก็จะเป็น rotate y ใช่ไหมครับหมุนไป180องศาการใช้เคิร์ฟหลายๆตัวมีข้อดีครับคือแนะนำว่าให้ติ๊กนี่ไปด้วยนะครับออโต้คีย์เฟรมมันจะได้ไม่ต้องมานั่งคีย์ใช่ป่ะหรือจะคีย์ซ้ำก็ได้กดคีย์ selected ก็ได้นะครับคราวนี้พี่จะให้กล้องซูมออกพี่จะไม่เลื่อนคีย์นี้นะพี่สร้างเคิร์ฟตัวใหม่เอาไว้ดึงเฉพาะอย่างเดียวถามว่าทำไมเพราะว่าเวลากล้องหมุนแล้วพี่อยากค่อยๆถอยออกเนี่ยมันเปรียบเสมือนการที่เรามีตัวคอนโทรล1ตัวคือหมุนได้เอามาตั้งอยู่ในรางที่เป็นรางดอลลี่มันสามารถทำงานพร้อมๆกันได้แล้วความเชื่อมต่อของกล้องอ่ะมันจะได้งั้นแบบงั้นมันต้องวิ่งมา1ปึ๊บแล้วก็หันถอยมันจะเป็นสเต็ปแข็งๆใช่ป่ะมันจะไม่สวยพี่ก็สร้างเคิร์ฟเพิ่มขึ้นมา1ตัวสมมติเคิร์ฟตัวนี้นะครับพี่ลากเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะขีดเลื่อนมันมาอยู่ตรงกลางแทนอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับจริงๆถ้าปิดก่อนก็ได้นะพี่ขี้เกียจปิดถ้าปิดปุ๊บมันจะไม่เห็นอะไรเลยโอเคพี่ก็ฟีดตัวนี้ไว้แล้วก็เอาไอ้ตัวล่าสุดที่เราหมุนเนี่ยนะครับมาพลิ้งกับตัวนี้ถามว่าดียังไงไอ้เนี่ยหน้าที่มันก็คือหมุนอย่างเดียวยังมีอะไรใช่ไหมต่อมาตัวนี้นะครับของเราตอนนี้พี่จะคีย์มันที่40คือเมื่อกี้มันจบที่60ใช่ไหมไอ้จบตกที่50ใช่ป่ะพี่ก็จะคีย์ให้มันเหลื่อมกันนิดนึงให้เส้นเหมือนรางไฟมันชนกันพี่คีย์ที่40นะครับกด S ปุ๊บแล้วพี่ก็มาสักเฟรมที่100เพราะ100เนี่ยควันมันน่าจะต่อกันแล้วพี่ก็ถอยออกมาถอยไกลไปป่ะ
หนึ่งนะอ๋อโอเคพี่ถอยเร็วไปเพราะว่ากล้องนี้มันหันเกินครับเดี๋ยวเช็คก่อนหัน180อันนี้กล้องคือกล้องมันหันหน้ากล้องมันหันเกินโอเวอร์เกินไปมันเลยมองไม่เห็นว่าพอถึงที่100น่ะกล้องมันพลิกกลับมาอีกด้านนะที่ตั้งโอเวอร์ไปเองอ่ะทำสักสามลูกโอ้โหเอาลูกยังให้รอดเลยเครื่องจะดับดูเครื่องพี่โจนี่แหละกล้องมันจะตกเลยอ่าโอเคนะครับสมมติเครื่องดีดอยู่กับคนกูบอกแล้วเกี่ยวอ่าทำเครื่องเซิร์ฟเวอร์มา3เครื่องอืมโอเคมาเล่นเฟสเอาเซิร์ฟเวอร์มาทำอะไรเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาทำอะไรเดี๋ยวพี่ขอซ่อนอันนี้ก่อนอ่ะขอดูแค่นี้ก็พอมาดูแบบมินิมอมพอจะได้เบาๆหน่อยเร็วขึ้นเยอะครับโอเคครับฟึบฟึบเกาะขึ้นมาใช่ไหมถ้าพี่อยากให้มันหมุนรอบตรงนี้อีกไปเรื่อยๆพอไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันแล้วพี่อยากจะให้พอมันเริ่มขึ้นเนี่ยพี่จะให้มันเริ่มหมุนอีกรอบหนึ่งพี่ก็สร้างคีย์ใหม่เอาตรงกลางอย่างนี้นะครับฟีดคีย์อย่าเพิ่งคีย์เอามาพาเลนต์ก่อนแล้วค่อยคีย์ครับเดี๋ยวแม่งเพี้ยนสมมติถึง500พี่ก็จะหมุนไปเลย4500องศาอ่ะคือหมุนไปเรื่อยๆช้าๆก็คีย์ selected ไปอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้เราลองเอาเพย์บาร์เดี๋ยวพี่ซ่อนแสงก่อนมันรบกวนสายตามากไฟมาเอาลืมไปกดพลิกโอเคไฟมาพี่ก็เพย์บาร์ธรรมดาครับเพย์บาร์ก็อย่าลืมจริงๆเพย์บาร์เบาๆก็มีนะเพราะเพย์บาร์เป็น AVI ไฟล์มันใหญ่มันมีบั๊กอินเทอร์ลับมายาที่เปลี่ยนไฟล์ก็ได้นะเป็น MP4 ก็มีแต่พี่ไม่ได้ลงไว้เพราะพี่สมัยเรียนมีอยู่ต้องเป็นดีบั๊กอินคนตอนเพย์บาร์วิดีโอครับมันจะเลือกได้แต่ต้องไปหาบล็อกอินมาลงปกติก็อ่ะควอลิตี้ลดลงหน่อยก็ได้สเกลก็คือถ้าสเกลเป็น1ใช่ไหมหมายความว่าสเกล1หมายความว่าถ้าสมมุติเราเซตอัพไว้1920คูณ10801ก็คือเรนเดอร์ไซส์เต็มเทบาไซส์เต็มมาให้เลยแต่ถ้า 0.5 คือหารครึ่งเหลือแค่ 0.5 แค่นั้นเองนะครับพี่ก็ตั้งไว้เป็นเทส2สเกล 0.5 ก็คือเหลือครึ่งเดียวพอเราลองดูเพบาก็รอเพย์บาร์กันไปมีใครต้องใส่ตรงไหนไหมครับถ้าพาเลนนี้เราต้องพาเลนต่อกันไหมครับต่อไปได้เลยครับถ้าเกิดมีเคิร์ฟอันแรกก็ส่วนใหญ่คือที่ใช้ไปแล้วจะไม่ใช้อีกใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยเปรียบเสมือนที่ไม่ถึงที่พูดอาจจะถึงหมายถึงมาม่าก็ได้หมายถึงซองมาม่าก็ได้กินแล้วก็ทิ้งไงมีใครจะเก็บมากินอีกไม่คิดไปไงเออไม่ขีดไฟก็ได้เหมือนกันก็เหมือนกันนะไม่แต่สังกัดไม่ใช้อยู่แล้วสังกัดใช้ดูดอย่างเดียวสายดูดสายดูดสายดูดสายเทียมก็ประมาณนั้นครับก็คือใช้แล้วก็สร้างใหม่ไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเรากลับไปคีย์ตัวเก่ากว่านั้นทุกตัวเช่นสมมติมี10คันใช่ไหมเราไปคีย์ตัวที่5หมุนได้คีย์ตัวที่5ปุ๊บก่อนหน้านั้นทุกตัวก็จะขยับหมดมันไม่ได้มีแค่ตัวมันตัวเดียวดังนั้นจะคอนโทรลพวกนี้ก็แนะนำสร้างใหม่ไปเลยง่ายดีกว่า
ง่ายกว่าเยอะนะครับง่ายกว่าเยอะเลยอะไรวะอะไรวะโลหะก็ได้คองโกยังไม่หายเลยโลหะนี่พอนึกออกนะอยู่หรอเอาแต่ลิงได้ป่ะแต่คองโกเนี่ยลิงด้วยป่ะคองโกอยู่ในเกมมอนขออ๋อคองดูดไปแล้วใช่ไหมใช้ไม่ขีดไปแล้วแน่ๆเลยก็ลองไปอ่านชื่อมันดีเป็นของมันเป็นลิงไงแล้วก็ที่มีการตอบพักสองอันนี้นะเดี๋ยวทำเป็นการบ้านเลยคิดมีสอนแล้วด้วยเกือบชั่วโมงพี่โจสอนชั่วโมงแล้วก็ใช่ก็นี่คือตัวอย่างนะครับแต่คราวเนี้ยไอเนี้ยมันหมุนเห็นไหมแต่ว่าเราจะเห็นสังเกตแกนที่พื้นนะว่ากริดเราก็หมุนไปเรื่อยๆแต่คือโมเดลมันหมุนไงมันไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรเลยดูไม่ออกแต่ถ้าดูออกแค่ช่วงแรกว่าเนี้ยซูมออกปุ๊บใช่ไหมถ้าสังเกตว่ากล้องมันจะดูเนียนไปเรื่อยๆไม่มีมางึกหมุนเว้นแต่ว่าเราตั้งใจจริงๆว่าเออมันเป็นแบบมันขากลหุ่นยนต์แล้วต้องแผดทีละขั้นอย่างนั้นน่ะก็คืออีกเรื่องนึงในการวางกล้องนะครับแต่ถ้าปกติส่วนใหญ่กล้องมันก็ต้องแผ่นไปในทิศทางเดียวกันคือเชื่อมต่อเนื่องไม่ดูกระตุกหรือว่าอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ลองไม่มีอันนี้เทสใหม่สมมติเอา OBJ มาอันเรียนได้ดูพูดไปเรื่อยสวยเลยพี่ก็ไม่อะไรนี่พี่เราเป็นไกด์อะสมมติทำเหมือนแอนิเมติกแล้วกันก็คือไม่ได้ซีเรียสว่าต้องขยับหรือว่าอะไรแค่จะขยับมุมกล้องตามไปเฉยนะครับพี่จะใช้คำสั่งคอมไบน์ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวรอดูต่อไปจะมีไฟคือก็ได้พี่ยังไม่เห็นสตอรี่บอร์ดพวกเราไงพี่เลยไม่รู้สอนอะไรดีก็เลยลาไว้ก่อนสอนอะไรที่มันเผื่อจะไปใช้ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนมันแทบมันไม่มีใครสอนเลยดีกว่าพี่ก็หาคนไทยสอนไม่ได้นะต่อไปพี่ก็คงหาคลิปตัวเองเจอจัดแสงให้พี่ปองสอนหน่อยมาสมมติตอนนี้โหลดโมเดลมาใช่ไหมจากเว็บไปพวกฟรีๆเนี่ยเทคเจอร์มานะส่วนใหญ่มันไม่ยอมใส่มาให้ออกแมทเทียลไม่แตกมาให้เริ่มรูปเนี่ยเดี๋ยวเรามีไม่กี่ทาง1โหลดใหม่เลยอาจจะได้ไม่มาครับไม่มาก็เปิดผักกระเฉดมาผักกระเฉดเหรอเปิดผักกระเฉดขึ้นมาครับแต่จริงๆไม่ใช่นาทีนะคิดว่าเราไม่ต้องก็ข้ามเรื่องนี้ไปก็ได้เพราะว่าเราก็คงไปนั่งใส่กันได้ครับที่ก็คอมไบน์ให้หมดก่อนจัดฉากง่ายๆก่อนนะฮะเลยสักคันมีแอสซัสซินคีฟด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยเป็นอนุสาวรีย์แต่เขาคอมไบน์มาให้แล้วดีมากได้ไปเพียบนี่ไงทำมุมกล้องสมมติมีคนยืนใช่ป่ะเราจะลดดิฟรอบคนใช่ไหมคนสมมติคราวนี้มันมีคำถามว่าเราต้องเซตกล้องหลายๆตัวใช่ไหมมันมีการทำหลายวิธีมากๆหนึ่งก็คือเซตกล้องจริงๆหลายๆตัวกับหนึ่งกล้องตัวเดียวแต่คีย์ไปเรื่อยๆมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่พี่หาอะไรเพิ่มที่มีออดี้มีอะไรวะเนี่ยได้อยู่นะ FBX คันเท่าบ้านมั้งเนี่ยอาจจะแบบพี่เคยโหลดโมเดลจาก TD Max มาแบบแปลงไฟล์นะคือมองในซีนไม่เห็นเลยแม่งใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะคือสเกลมันแค่หนึ่งนะแต่แบบเนี่ยไอ้ยันนั้นถือเลยคือนั้นอ่ะพี่ซูมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องคลิกหาในเอาไลเนอร์แล้วก็สั่งให้มันเล็กลงเหลือแบบจุด0.0001เนี่ยหรือคือแบบไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหนเอาโลเอาโลใหญ่เอาโลหลอกไงหลอกหรือจริงพี่ว่าก็น่าทำกรุ๊ปมานะกดลูกศรขึ้นก็ได้อันนี้คือใจร้ายมากไม่กรุ๊ปให้ด้วยเลือกให้ครบครับเลือกให้ครบที่ถูกคิดผิดเนี่ยเฟซเยอะเลยเกินมีใครทำมีฉากระเบิดไหมในงาน
ไม่มีเดี๋ยวมันมีนะพี่ดูติวตัวเรียกฝรั่งก่อนมันมีทำระเบิดอยู่สอนอีกครับเออคอมพิวเตอร์แตกไปอีกรอบซื้อคอมใหม่ครับซื้อคอมใหม่ซื้อเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าไม่ซื้อคอมซื้อเล่นเกมเออเล่นเฟซบุ๊กอ่ะแมนต้องการจอแบบ6จอใช่ไหมเอาไว้ดูเฟซ6คนเล่นแคมฟ็อกหรือเปล่าแมนไม่ได้ติวสามสองลิงนะพอจะได้โหกี่เฟซวะเนี่ยวิธีการเช็คนะครับมันจะมีhead up display ก็คนที่เขาเท่าไหร่ล้าน600,000กว่าเฟซดีนะการ์ดจอที่ได้อยู่ก็ตอนโหลดก็เลือกๆมาบ้างก็ได้นะครับมดพอละพอละอ่ะคนหายสมมติเราวางแผนฉากง่ายๆเรายึดพื้นที่ไว้ก่อนใช่ไหมคืออันนี้รถใช่ป่ะเราแยกก่อนตั้งชื่อว่าซิตี้แล้วกันฮะเออก็ไม่พี่ไม่เน้นเรื่องการอนิเมตแล้วกันครับพี่แค่พูดถึงการทำมุมกล้องดีกว่าเพราะเราอาจจะพี่อนิเมตง่ายๆเลยไม่มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่ะมีคน2คนได้มีคน1คนแล้วก็นี่ตั้งชื่อว่าแมนแล้วกันเป็นผู้ชายไงชื่อแมนคนเนี่ยไม่ทำอะไรเลยยืนนิ่งๆนะเมืองไม่ต้องยุ่งกับมันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่เราลองดีไซน์กันสมมุติรถวิ่งมานะครับพี่ก็ใช้เคิร์ฟสร้างไว้ก่อน1อันรถวิ่งมาปุ๊บคำสั่งใช้บัตรก็มีฟีดเซนเตอร์ไพวอตฟีดรถพันลิงก์กับเคิร์ฟกดพีใช่ไหมรถถ้าจริงๆสร้างเคิร์ฟหรือพี่สร้างเคิร์ฟทั้งสองอันเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยุ่งกับตัวรถเลยนะครับฟีดรถพันลิงก์กับเคิร์ฟก็ล็อกรถได้เลยเดี๋ยวขโมยมาล็อกรถไว้โอเคพี่จะขยับรถสมมติคันนี้วิ่งมาก่อนใช่ไหมวิ่งมาปุ๊บดิฟรอบคนแล้วก็วิ่งออกแล้วก็อีกคันหนึ่งก็วิ่งมาดิฟรอบคนแล้ววิ่งออกแค่นี้แล้วกันพี่ก็กด S นะครับขึ้นรถมาปุ๊บถึงจุดนี้สมมติเราพี่ลืมเลื่อนนิดนึง S กี่วิเดียสมมติ2วินาทีรถวิ่งเร็วมากนะครับรถวิ่งเร็วมากปุ๊บด้วยหลักการจริงๆเนี่ยรถวิ่งมาปุ๊บเวลาเขาจะดิฟเนี่ยรถหน้ามันต้องเอียงเข้าซึ่งถ้าเราเป็นนักแอนิเมชันมือใหม่เราชอบนิยมทำอย่างนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่ารถมันจะวิ่งมาเป็นอย่างนี้ก็อาจจะได้แต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยมันต้องตรงมาก่อนดีช่วงนี้ต้องตรงอีกแล้วอาจต้องคีย์ให้มันตรงนะครับก็คือคีย์เพิ่มนั่นเองปึ๊บมันเอาดิฟไหนจะดิฟกับดิฟแบบถ้าอย่างนี้มันต้องใส่อย่างนี้ใช่ป่ะดิฟกับพี่ก็สมมุตินี่เป็นพิตตี้พิตตี้ยืนกลางถนนก็เอาอันนี้พันเล่นกับเส้นนี้ใช่ไหมครับกด P ปึ๊บเส้นนี้คุมแล้วพี่ก็จะหมุนมันพอรถมันเริ่มเข้าเกณฑ์เพราะมันเนี่ยอยู่ที่50พี่ก็ขี่สัก40ปึ๊บพี่จะหมุนกี่รอบสมมุติ180เฟรมพี่ก็ลองคีย์ดูถอยหลังดิฟด้วยป่ะเนี่ยหมุนไปไหนนะครับลองดูคีย์กันง่ายๆนี่ทนเลยพี่คราวนี้นะครับมันจะมีเรื่องของเคิร์ฟเราก็สามารถปรับได้เช่นอยากให้มันปกติเนี่ยมายามันจะมีกราฟเอดิเตอร์ที่ทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยเคิร์ฟเราสามารถปรับได้นะครับปรับให้มันสมูทขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดปรับได้พอสมควรแต่ถ้าเราปรับค่าตรงเนี้ยปรับตัวมันตรงเนี้ยนะครับก็คือค่าแอนิเมตก็จะปรับเพราะตอนเนี้ยเราหมุนไป700องศาใช่ป่ะถ้าเราไปดึงลงค่าองศามันก็จะลดลงแต่ปกติพี่จะไม่ค่อยนิยมขยับตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่
วุ่นวายถ้าอย่างเงี้ยก็คือเท่าดึงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับหมายความว่าค่าที่วิ่งไปนะครับดูผลลัพธ์ก็ได้ก่อนจะจบเนี่ยลดมันจะเงื้อๆหน่อยขยับกลับเพราะว่าเคอร์ฟมันวิ่งไปขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับเคอร์ฟติ๊กคือค่าที่มันวิ่งสูงขึ้นเราค่อยจบแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวถ้าพี่หักลงอย่างนี้หมายความว่ารถจะวิ่งแบบไม่มีสมูทเลยปุ๊บแล้วจบเลยอย่างนี้ก็จะดูแข็งกว่าเพราะว่ามันไม่มีเรียก S in S out นั่นเองนะครับใช้เมาส์กลางคลิกนะครับตรงนี้พี่ก็ปรับเหมือนเดิมแล้วงานดีแล้วปุ๊บคราวนี้พี่จะใช้เส้นเคิร์ฟนี้ควบคุมต่อใช้เส้นใช้แบบกรณีใช้ไปใช้กลับนะครับก็คือเดี๋ยวรถพอวิ่งกลับมาปุ๊บเนี่ยรถพี่ก็ขี่แล้วประมาณ170เดี๋ยว180เนี่ยพี่จะขี่ให้รถมันตรงเดี๋ยวจะวิ่งผ่านออกไปนี่เลยนี่แข่งกับเก่งกับเคนบ็อกอีกนะเนี่ยดิฟหลังด้วยเนี่ยคือถ้าอย่างเงี้ยก็คือไม่พังนะครับฟื้นเห็นป่ะฟึบเข้าที่ปึ๊บพี่ก็สร้างเคิร์ฟใหม่แต่เคิร์ฟนี้พี่เอาไว้ตรงรถแทนอย่าพยายามงงเคิร์ฟแล้วกันครับอาจจะมีการบีบเคิร์ฟก็ได้นะครับใช้เป็นใช่ไหมคลิกขวาคอนโทรลวอร์เท็กซ์สมมติอันนี้ลูกศรชี้ไปข้างหน้าปรับได้ครับจะได้มีดีไซน์บางทีฝรั่งอ่ะบางทีเราก็งงอ่ะเฮ้ยอันนี้มันสร้างไงวะไอ้หน้าต่างนี้จริงๆก็ใช้เคิร์ฟสร้างทั้งนั้นน่ะแค่ดัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมก็แล้วแต่เราเลยเพราะบางทีจะได้มีบอกนะหรือใส่ข้อความไปเลยก็ได้ว่าตัวคอนโทรลที่เท่าไหร่พี่ก็ฟีดมันปึ๊บแล้วก็เอาเส้นเคิร์ฟนี้ใช่ไหมมาเล่นกับตัวนี้อย่าใช้ตัวเก่านะครับตัวเก่าตามตัวนี้อยู่นะอย่าสับสนกันนะปึ๊บกด P อันนี้ก็มันต้องมีการแรงเร่งอ่ะปึ๊บออกพุ่งไปนี่เลยออกนอกซีนไปลองดูวิธีการดิฟถอยหลังของเราถ้าเราเติมควันเข้าไปหน่อยนะอาจจะดูช้าไปเราก็ดึงเข้ามาหน่อยเติมควันได้ครับเติมควันได้อันนี้ปุ๊บพี่อย่างนี้เอาแทรกเอามาแทรกหน่อยถ้าเราวิ่งทางตรงธรรมดาใช่ไหมเป็นการดิฟแบบควบคู่ด้วยดิฟตัวคู่อันนี้ดิฟหน้าอันนี้ดิฟหลังชนเราจะดิฟไขว้กันดีกว่าตะเกียวนี่ยิ่งกว่าโอ้ยเราในระดับนี้แล้วสมมุติเอาแบบเฉียวขาเลยแต่ไม่ชนนะห่างนิดเดียวพอที่ตีสิบเล่นใส่ผ้าให้กับตัวนี้มิกบอกกันบ้านใช่ไหมอ๋อมิกบอกนายแล้วมีละแค่นิเมทเฉยครับฟื้บอุ้ยรถชนกันฟื้บเราต้องกะจังหวะก่อนตรงนี้ได้โอเคตรงนี้อยู่ใช่ไหมจำโจรไม่เราต้องกะดิเราต้องวิ่งมาก่อนถอยหลังไปหน่อยแล้วก็เร่งความเร็วนะฟื้บฟื้บเดี๋ยวดูก่อนหาวนก่อนอันนี้โอเคถ้าอันนี้ชนอีกเราก็ต้องถอยคีย์นี้ออกไปอีกใกล้ขึ้นหน่อยปึ๊บปึ๊บคราวนี้ถ้าเรายังขี่ตัวเดิมได้เราก็ขี่ครับเพราะพี่คิดว่ามันยังไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่เพราะว่ามีแค่หมุนซ้ายหมุนขวาใช่ไหมแต่ถ้าจะเอาหมุนรอบตัวเองเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยสร้างใหม่ดีกว่าเพราะว่าจุดเหวี่ยงจะสวยกว่าสังเกตนะครับอันนี้พี่ลองไม่สร้างจุดเพิ่มนะพี่จะเหวี่ยงรอบคนฟึบนี่ก็เดินหน้าหน่อยพี่พยายามจะไม่ขี่แต่ตรงนี้นะครับพยายามจะขี่ตรงนี้ดีกว่ากันเหวี่ยงงานแอนิเมชันเราก็ต้องเอาโอเวอร์ไว้ก่อนฟุ้มตูดสะบัดปึ๊บถ้าว่าเราสร้างคีย์ถ้าเดินหน้าเฉยๆถ้าเรากลัวเคิร์ฟพังเราก็แค่สร้างเคิร์ฟใหม่โอเคเส้นนี้ตามนี้ปึ๊บ P ใช่ไหมครับอันนี้ก็
เพราะว่าตอนนี้ถ้ารถมันยังสายอยู่ใช่ไหมเราขี่ตรงไปปุ๊บรถก็จะสายแล้วก็วิ่งตรงต่อมันก็ได้ดูสมูทหน่อยนะครับเอาคิวเลยก็ได้ปุ๊บจบแอนิเมชันของเรารถคันนี้เร็วกว่าAudi ขับมาคอนตีนแลมโบกินี่เป็นไงฟึบจบโอเคที่พยายามให้มีฉากหวาดเสียวเนี่ยเพราะว่าเราจะได้มีการสับกล้องอะโคสอัพใกล้ๆนะตัดกลับไปกลับมาซึ่งเราอาจจะตั้งเฟรมเรทจริงๆตอนแรกสำคัญที่สุดของงานนะคือการตั้งเฟรมเรทครับว่าเราจะเฟรมเรทเท่าไหร่เพราะถ้าเฟรมเรทเราตอนนี้ปกติมันตั้งที่24ใช่ไหมถ้าเราไปตั้งเฮ้ยอยากได้สโลโมชันพี่แอร์ตั้งเลยก็ได้ว่า1ยืดธรรมดาเอา25เฟรมไปยืดเป็น50เฟรมมันก็จะดูแบบอาจจะกระตุกแต่ถ้าจะได้สโลว์จริงบางฉากเราแค่ไปเซตติ้งอาจจะเซฟแอดซีนแล้วก็ไปตั้งเฟรมเรทเป็นแบบ500เฟรมต่อวิใช่ไหมคีย์เฟรมก็จะถ่างกันแล้วก็เรนเดอร์เยอะขึ้นภาพก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็คือสมูทไปเลยเรนเดอร์500เฟรมปุ๊บแต่มาใช้ที่25เฟรมต่อวิก็เท่ากับว่า1วิมีได้20คือ1วิของ500เฟรมเท่ากับ20วิของ25เฟรมใช่ไหมก็คือเอา25ไปหาร500ก็ประมาณนั้นแค่นั้นเองครับโอเคฟึบนี่จบโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับพี่ก็ล็อกทุกอย่างไว้เคิร์ฟทุกอย่างล็อกแม่งเลยอย่าไปกดอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่ลากครอบพอเพราะว่าเราแค่แอดเข้าไปถ้าไปกด select hierarchy อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะวุ่นวายอันนี้ก็เรื่องของกล้องนะที่พี่ต้องล็อกไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งของกล้องอะเดี๋ยวกล้องก็มีเส้นอีกเส้นเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ยุบยับวุ่นวายนะครับเราจะเปิดเรื่องมาด้วยการตั้งกล้องพี่ก็จะไม่ขยับกล้องนะครับพี่จะสร้างเคิร์ฟคุมกล้องขึ้นมาก่อนพี่ขอลดเมืองต่ำลงหน่อยแล้วกันรู้สึกเมืองจะสูงไปโอเคพี่ก็สร้างเคิร์ฟขึ้นมาคลุมกล้องถ้าใช้เคิร์ฟไปบ่อยนะครับก็มาที่ surface แล้วก็ใช้คำสั่งไหนว่าไม่ค่อยได้ใช้ด้วย ep หนึ่งนะไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยจำคำสั่งไม่ได้เคิร์ฟตาลายเลยไหนวะดีดิวเคิร์ฟอ้าวแล้วเคิร์ฟธรรมดาเป็นไหนแล้วอ่ะช่างมันเถอะพี่ไม่ค่อยใช้เพจใช้แต่เชลตลอดเลยโอเคช่างมันปกติคือถ้ามีแล้วก็แค่กดคอนโทรลชิฟต์ใช่มั้ยให้มันไปอยู่ในนี้ด้วยก็ได้นะครับทุกคำสั่งทุกเมนูเนี่ยเราสามารถแอดเข้ามาได้หมดมันจะมีดีดิวเคิร์ฟนู่นนี่นั่นที่เราจำเป็นต้องใช้ในการทำพวกเบสิกสำหรับแอนิเมชันพวกนี้เราน่าจะเคยเรียนบ้างแหละมั้งใช่มั้ยใช้เคิร์ฟกันเป็นป่ะสร้างเนิร์ฟใช้เส้นสร้างเนิร์ฟก่อนแล้วค่อยแปลงเป็นโพลีกอนเคยปะไม่เคยเลยเหรอเงียบไปหมดเลย ช่างมันครับถ้างั้นไม่เป็นไรเราก็ฟีดก่อนนะครับเพื่อข้ามจะได้เป็นปกติแล้วก็เอากล้องมาพาเลนกับเส้นโอเคมุดเราก็ต้องดู2มุมมองแล้วแหละอันนึงก็คือดูรถใช่ไหมครับดูที่ตัวแคมเมราของเราแล้วก็ปรับ resolution gate นะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรในหน้าจอบ้างพี่ก็หันรถไปหาอีกคันหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะ180 145 90อ่ะติดกับเท้านะ180 270พยายามเป็นเลขบวกไว้นะครับจะเป็นเลขลบเพราะเดี๋ยวจากลบปุ๊บกลับมาหมุนข้างกลายเป็นบวกเนี่ยกล้องมันจะหมุนเคว้งเลยหมุนเยอะเกินที่พี่สร้างคือไปบ่อยก็เพื่อป้องกันสิ่งนี้นะครับสมมุติเราอยากจะพูดกับบอกว่าอยากจะเน้นหน้านักแสดงก่อนแบบโลโก้ Lamborghini เพื่อโชว์ยี่ห้อพี่ก็สร้างไว้อย่างนี้นะครับพี่จะไม่มีการเอากล้องไปพาเลนกับรถนะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะมีการสร้างหลายแบบก็คือสร้างเป็นตัวๆเลยพาเลนก็คือพาเลนกับรถหน้ารถตลอดก็คืออีกเรื่องนึงแต่พี่ใช้ว่าใช้กล้องตัวเดียวแต่ทั้งซีนแล้วเปลี่ยนมุมได้เรื่อยๆนะครับพี่ก็สร้างเคิร์ฟขึ้นมาเคิร์ฟตัวนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับ
ใช้เอ้ยไม่ยอมพี่ชอบใช้แบบนี่ไงกด C ไงมันจะได้มาแถวๆนี้เลยจบเรื่องเพราะว่ามันคอนโทรลลำบากพี่จะไม่คอนโทรลเส้นนี้แล้วนะเพราะเส้นนี้มันเอียงแล้วจะไม่ยุ่งกับมันแล้วจบอวสานไปเลยครับฟีดมันก็เส้นนี้ตามเส้นนี้ปุ๊บกด P สมมุติช่วงแรกของรถเนี่ยรถมันจะขยับอย่างนี้นะครับกล้องก็จะแพนนะปุ๊บ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 นี่นี่มันเดือดฟ้าป่ะเนี่ยทะลุห้องเครื่องเลยอาจจะต้องมีการคีย์เพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็คือเพราะว่าความหน่วงของกล้องอ่ะพอมี S in S out ใช่ป่ะกล้องเข้าก็จะหน่วงออกก็จะหน่วงมันเลยทำให้ไม่ตรงกันกับตัวหน้ารถที่ก็ซูมหลายระดับนะครับปึ๊บปึ๊บถอยออกมาอีกเห็นเลยรถเนี่ยสุดยอดมากๆบทเป็นความแรงเนี่ยกล้องเหวี่ยงเพราะว่าอะไร S in S out ครับวิธีการแก้กล้องเหวี่ยงนะครับพี่ลบตรงกลางทิ้งก่อนแล้วเปิดไอตัวกราฟเอดิเตอร์ขึ้นมาวิธีการซูมไปที่ลากครอบแล้วกด F เมื่อกี้มันไกลมากมันเหวี่ยงอยู่ปุ๊บพี่ก็คิดอยู่ว่าไอคีย์ต้นน่ะมันสโลว์ได้แต่คีย์ปลายเนี่ยไม่น่าสโลว์พี่เรียกปรับเป็นเส้นตรงมันจะวิ่งตรงไม่มีบึ๊บค่อยๆจอดละไม่มี S in ละมีแต่ S out อย่างเดียวเห็นป่ะงั้นมันก็แบบงึกงักก็มีส่วนครับปึ๊บอ่ะแล้วยังไงต่อต้องนิดเคิร์ฟเส้นนี้จบละคราวนี้ต่อมาพี่อยากตัดสมมุติอยากเห็นหน้าพิตตี้ของเราว่ามีความรู้สึกยังไงใช่ไหมแต่ใช้กล้องตัวเดียวกันนะก็คือพี่จะขยับจากเฟรมนี้นะครับพี่สร้างเคิร์ฟตัวใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งคุมไปข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วเอาเคิร์ฟตัวที่เราสร้างเมื่อกี้ต่างตัวนี้ใช่ไหมหน้าเฟรมที่27มันยังอยู่เฟรมนี้ไม่ใช่ดิเฟรมที่อะไร26อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่กด S กด S ไว้ก่อน next 1แค่1เฟรมครับกด S แล้วพี่ก็ขยับกล้องนี้เลยขยับไปอีกที่เลยเหมือนเปรียบเสมือนถ้าพูดง่ายๆก็คือการคัดกล้องเหมือนเราคัดตัดผิดตัดต่อพี่เมียครับเหมือนกันก็คัดแล้วเปลี่ยนมุมกล้องเลยไว้ที่อื่นแค่นั้นเองแต่ถ้าต้องการแบบมีมุมกล้องซ้ำๆคือแบบว่าเดี๋ยวจบมุมนี้เดี๋ยวมีตัดไปกับรถวิ่งเข้าใหม่อย่างนั้นนะต้องสร้างกล้องเพิ่มเพราะว่าข้อเสียของมายาคือมันไม่สามารถเรนเดอร์ทั้งหมดแล้วเลือกได้ว่าเอากล้องหนึ่งเรนเดอร์เท่านี้ถึงนี้มันได้มันจะเรนเดอร์รวมมันจะเรนเดอร์เป็นชิ้นเดียวกันคือทั้งหมดมี5กล้องเรนเดอร์1ถึง500ทุกกล้องจะเรนเดอร์1ถึง500ไปเลยไม่งั้นก็ต้องเซตเรนเดอร์ทีละกล้องละกล้องละกล้องแล้วเสร็จเองว่าอ๋อ1ใช้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เงี้ยมันก็จะเสียเวลานะครับสมมุติอันนี้นะครับพี่คัดมาเห็นหน้าพิตตี้ของเราเดี๋ยวพี่จะถอยกล้องอย่างนี้ปุ๊บแล้วถอยออกมาให้เห็นรถให้เห็นเลยว่ามีใครอ่ะโค้ชอัพก่อนปุ๊บพี่ก็คีย์ขึ้นมาสักแป๊บเดียวพี่ก็ถอยหลังออกยังไม่เห็นรถคันนี้นะเพราะว่าถ้าเห็นรถฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือเลยมันจะดูไม่น่าตื่นเต้นแล้วก็ต้องหลบมี1คือหลบมุมกล้อง2คือซ่อมรถไว้ก่อนโอเคลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับปึ๊บก็เหมือนเราตัดต่อในนี้เลยทีเดียวจบตัดนี้เลยปุ๊บแต่คำสั่งพาเลนตัวหนึ่งก็ดีมากๆครับมันชื่อว่า constant parent มันสามารถที่จะให้สั่งพาเลนหรือหยุดพาเลนก็ได้เคยใช้ไหม
ไม่เคยใช่ไหมปึ๊บตัดออกสมมติพี่อยากพาเล่นกับรถไงแต่คืออยากพาเล่นกับรถแต่ไม่อยากยุ่งกับรถนึกออกไหมคือตอนเนี้ยกล้องตัวนี้จะไปพาเล่นกับตัวนี้ด้วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดูเยอะๆหน่อยดูงงๆหน่อยจะสอนดีไหมเนี่ยอ่ะเอางี้ก่อนสมมุติรถจะพาเลนแล้วพี่จะใช้กล้องมุมตรงข้ามกับรถเสมอพี่ก็สร้างเคอร์ฟเอาไว้ตรงกลางใช่ไหมเพราะว่าพี่หมุนจากตรงกลางนี้อยู่แล้วนะครับพี่ก็เอาเคอร์ฟนี้ถ้าคิดไม่ออกสมมุติกล้องอยู่ไหนก็ไม่รู้กดลูกศรขึ้นก็ได้ขึ้นจนสุดปุ๊บมันก็คือจุดที่พาเลนที่สูงสุดที่มันมีแล้วก็ค่อยชิปกดเลือกตรงนี้ก็ได้แล้วกด P อันนี้ปุ๊บพี่กดทีไอ้กด S ไว้ก่อนปุ๊บรถจะหมุนละฟึ๊บก็หมุนแกน Y เห็นรถด้วยเดี๋ยวเราซ่อนรถก่อนอันนี้คือเขียบโง่ๆเลยแต่ต้องลองเรื่อง S in S out หน่อยนะเพราะว่าพอมี S in S out เนี่ยรถมันจะเป็นประมาณนี้กล้องหมุนเร็วไปครับถ้าลงประมาณนี้พี่แนะนำนะพี่จะสร้างเคอร์ฟตัวใหม่ขึ้นมาแล้วช่วยคอนโทรลตัวนี้หน่อยเพราะถ้าตัวนี้ไปคอนโทรลมันอีกอะจากเส้นตรงที่มันมีอยู่อะมันจะหักพอหักปุ๊บเป็นเส้นหักใช่ไหมมันจะแขบมันงึกนิดหนึ่งพี่เลยสร้างเคอร์ฟเพิ่มเพื่อคุมการแก้ปัญหาตัวนี้นี่แค่แก้ปัญหาอันเดียวเนี่ยไม่เราต้องทำไปเรื่อยๆไงถึงจะเข้าใจครับช่วงเนี้ยรถตามเคอร์ฟไม่ทันถูกต้องมาพี่แก้ปัญหาด้วยการให้มันหันอะเกินไปก่อนจบยังฉากนี้ปึ๊บดูเนื้อเรื่องก่อนนะวนอันนี้สมมติอันนี้วนละเราโชว์ให้มันวนครบ1รอบก่อนก็ได้เพราะครั้งนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่มันยังไม่ได้เข้ามาแทรกเราใช่ไหมปึ๊บก็1อาจจะพี่สร้างเคอร์ฟใหม่มาคุมอีกทีนึงสร้างไปเรื่อยครับพาเลนกับอันนี้ปึ๊บตัวใหม่พี่เนี่ยเพราะตอนนี้กล้องไม่ต่อเนื่องอะเส้นเคอร์ฟมันไม่เท่ากันถ้าพี่ไปคีย์ตัวเดิมปุ๊บมันจะเสียทันทีเลยโอเคลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บกล้องมันจะหมุนมันจะไม่ดูเบี่ยงมันแค่ดูเร็วขึ้นกับช้าลงแค่นั้นเพราะว่าเราเหมือนคีย์คุมทับกันไปเรื่อยๆแต่มีที่ช่วงที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นช่วงเนี้ยครับที่ว่ามันอาจจะคือมันซูมเร็วเกินไปมันถอยปึ๊บโอเคพอสูงนี้ปุ๊บพี่ตัดมาที่รถออดี้แทนใช่ป่ะก็สร้างเคิร์ฟใหม่ที่การซ่อนเคิร์ฟก็อาจจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับ
แล้วเอาทั้งหมดอ่ะซ่อนไว้ซ่อนไว้เลยก็ได้พี่ตั้งชื่อว่าแคมก็ได้กล้องเนี่ยไม่ต้องเห็นกับมันก็ได้นะเพราะเราอยู่ในกล้องนี้อยู่แล้วคือไม่มันซ่อนไว้อ่ะไม่ใช่มันไม่ทำงานนะมันทำงานแหละแต่เราแค่ไม่อยากจะดุ้งกับมันมากพี่อยากโชว์แค่เคิร์ฟล่าสุดที่มีพอแล้วก็ซ่อนแล้วก็ซ่อนไปมันจะได้ไม่ต้องรบกวนสายตาเราโอเคอันนี้ก็ตามตัวนี้ใช่ไหมครับปึ๊บอันนี้พี่หาก่อนว่าตรงเอาประโยชน์ที่คีย์ที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้มันอยู่ที่111ใช่ไหมพี่ก็คีย์111ปุ๊บแล้วพี่ก็เด็กหนึ่งเฟรมพี่ก็คุมกล้องตัวนี้นะครับการลดออดี้ก่อนการที่เราซ่อนกล้องก็มีข้อเสียครับไม่รู้กล้องอยู่ไหนต้องมองเอาเองพอคีย์ปุ๊บมันก็จะตัดไปที่มุมอื่นทันทีปึ๊บมุดกล้องนี้เคลื่อนตามใช่ไหมครับก็จะแบบอันนี้ยกขึ้นเพื่อจะได้เห็นทั้งคนและรถอยู่ในฉากเดียวกันพอวิ่งเข้าไปปุ๊บกล้องมันจะสโลว์ของมันเองไม่ค่อยชอบการ S in S out ของมายาอะไรเลยทำให้กล้องดูหน่วงๆไงไม่รู้พี่ปรับแก้กราฟอีดิเตอร์ใหม่กด F ครับเป็นการซูมเนี่ยมันปรับนิดเดียวแต่พี่อยากให้มันเป็นแข็งๆมากกว่าพอมันนิ่มอย่างเงี้ยมันจะย้อยๆแล้วมันไงยังไงคือมันจะดูหนุ่มๆคือเหมือนจะงึกๆงานถ้าขี่มันใกล้ๆกันนะครับพี่ปรับเป็นขี่ตรงๆไว้ดีกว่าก่อนนะเมื่อกี้มันจะหนุ่มๆนิดนึงพอกล้องมันจะค่อยๆวืดเร็วแล้วก็วืดจบนะครับก็มีผลฟึ๊บพอเห็นรถวิ่งไปแล้วพี่ตัดกล้องใหม่เลยคัดเป็นมุมท็อปใช่ไหมหนังเขาทำแบบมุมด้านบนเลยอย่างเงี้ยนะครับฟุต140ถ้าไม่อะไรมากนะครับพี่คีย์จากตัวนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้คีย์เยอะคือเวลาคีย์กล้องแบบใหม่เนี่ยคีย์กล้องแบบนี้เนี่ยถ้าคีย์ต่อเนื่องกันอ่ะมันจะไม่หักไม่พับไม่เบี้ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันคีย์ติดกันกล้องจะสลับอัตโนมัติทันทีได้เลยแต่ถ้าสมมติจะหมุนต่ออย่างเงี้ยจะหมุนแบบแผ่นอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันได้แค่กดหัวเราก็ต้องสร้างเคอร์เพิ่มให้มันเป็นตัวควบคุมตัวนี้แทนเฮ้ยมิกใจเย็นๆก็อันนี้ก็ใส่เลเยอร์ซ่อนไว้จะได้ไม่รบกวนสายตานะครับพี่ก็ขี่ก่อนหน้านิดนึงมีคีย์กล้องหลักละปึ๊บจบสั้นๆหนังสั้นของเราแล้วเราค่อยมาทำมุมกล้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งในส่วนที่อยากจะเพิ่มเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าตัดต่อแค่นี้มันเร็วไปหมดทุกอย่างเลยมันควรจะมีโคสอัพรถอาจจะมีกล้องติดรถอีกคันหนึ่งกล้องติดเหมือนโกโปรอ่ะติดข้างรถติดหน้าคนหมุนรอบเนี้ยก็คือสร้างมุมกล้องเพิ่มแต่เนี้ยคือพี่สอนให้เราสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้ในกล้องเดียวนะครับก็เดือดรวมมา230เฟรมอ
ก็แค่นี้นะครับสั้นๆง่ายๆการใช้เคิร์ฟกล้องตัวเดียวด้วยถ้าอย่างเงี้ยเรนเดอร์ถ้าสมมติเราพอใจกับมุมกล้องแล้วดูรู้เรื่องเข้าใจก็สั่งเรนเดอร์ทีเดียวจบนายเอกคนนี้เล่นแข่งไปไหนก็ขี่ไปดีครับอ๋อก็แค่เลือกครับพาแนลเลือกคาเมราใช่เลือกแค่นั้นเองแต่ปัญหาคือหลายกล้องอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ปัญหาคือตอนเรนเดอร์อ่ะมันยากผมมันจะทำให้เราเสียเวลาเพราะว่าเราสามารถ select กล้องเพิ่มได้พี่สร้างกล้องอีกหนึ่งตัวสมมติกล้องตัวนี้ไม่สนใจเลยพี่จะพาเล่นกับรถตลอดใช่ไหมครับพี่กลับมาขี่ต้นพี่สร้างกล้องเพิ่มอีก2ตัวเอาไว้หน้ารถอ้าวโปรมากไงโกโคตรโปรอ่ะสมมุติเป็นมุมจากห้องโดยสารคือเราต้องดูว่าถ้าหนึ่งเราใส่ไปเราเป็นในห้องโดยสารเนี่ยเราไม่มีคนขับพวงมาลัยไม่ขยับก็หนักใช่ไหมแต่เราไม่เห็นพวงมาลัยคือขยับออกมาหน่อยนับเอตัวละครแล้วก็ไม่ต้องขยับใช่ไหมกล้องก็อนิเมตไปแล้วไอ้รถอนิเมตไปแล้วก็คือจบมันก็จะง่ายกว่าจับพวงมาลัยอ่ะเห็นยังเราเปิด resolution gate ครับแล้วก็ดูเราก็ปรับนะครับปรับไว้ในรถกล้องฟิตไม่ได้นะครับไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยว่าเราจะฟิตมันรถจะไม่มีคีย์เลยเห็นไหมไม่มีคีย์ถ้ารถมีคีย์แล้วกล้องไม่ได้ฟิตเราไปพาเลนอ่ะแม่งมีโอกาสที่พอคีย์ปุ๊บแม่งปิ้นอยู่ที่อื่นถ้าคนน่าจะเคยทำน่าจะนึกออกหานี่ก็อีกมุมกล้องหนึ่งมันเกมเลยใช่ไหมเราค่อยไปโยกนิดนึงก็ได้คืออาจจะมีพาเลนส์คุมกล้องดูดีก่อนแล้วให้กล้องดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือจะให้มีการโยกซ้ายโยกขวานิดหน่อยคือให้มันดูสายนิดนึงคือถ้าอยู่เงี้ยกล้องแม่งโคตรนิ่งเลย ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบไม่อาจจะไม่ใช่แทนคนถ้าแทนคนก็อาจจะมีการหันซ้ายหันขวาครับถ้ามีฝั่งตรงข้ามถือปืนเงี้ยได้หันได้มองแล้วก็เฮ้ยกลับมามองพวงมาลัยนั่นก็เป็นฉากแอคชั่นที่คนวางสตอรี่บอร์ดต้องรู้นะครับต้องรู้เลยถ้าไม่รู้เนี่ยยากนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตอนเซตเรนเดอร์ก็แค่แอดคาเมราเพิ่มเข้าไปกล้องหนึ่งแล้วก็เลือกแอดได้2กล้องอยากลบกล้องไหนกด delete ทิ้งแค่นั้นเองครับแล้วก็ favorite ที่ข้างบนก็คือสั่งเหมือนกันใช่ไหม name จุด sharp จุด ext นามสกุลก็ render เป็นเอาเบาๆก็ png ครับสมมติ render 220เฟรมใช่ไหมปลายเฟรมก็คือ1ต่อ1ถ้าเป็น2ก็คือ render เฟรมเว้นเฟรม3ก็คือ render เฟรมเว้น2เฟรมจะเว้นอ่ะ3คือ1 2 3เว้น1 3เว้น1 3เว้นไปเรื่อยมันจะเหมาะงานโปรดักชันขนาดใหญ่ที่แบบเฮ้ยโหเรนเดอร์หมดไม่ไหวภาพละ15นาทีอย่างเงี้ยเขาก็จะเรนเดอร์ข้ามไปก่อนเพื่อดูว่าเออช็อตนี้โอเคไหมช็อตนี้โอเคไหมแล้วเข้าไปเรนเดอร์จริงถ้าเอ๊ะดูแลทีมบอกว่าผ่านภาพคนสีใช้ได้ค่อยไปเรนเดอร์จริงจะเรนเดอร์แยกไม่แยกก็อีกเรื่องหนึ่งจะใส่ควันสมมติแอนิเมชันสำคัญสุดแล้วเอ๊ะถ้าแอนิเมชันผ่านไปเติมควันคนทำควันก็อ่ะโมเดลเอาสดซีนมาสิเดี๋ยวพี่ใส่ควันให้จบใช่ไหมจะใส่ควันมากควันน้อยก็แล้วแต่ควันจะเอาสีอะไรก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับแบ่งกันตามหน้าที่แค่นี้เราก็สามารถเรนเดอร์ได้ง่ายๆครับสงสัยตรงไหนไหมครับ49นาทีแล้วครับเนี่ยอาจจะมีกล้องติดตามข้างบนติดตรงตัวคนก็ได้หรือติดข้างรถออดี้ก็ได้หรือจะมีสโลโมชันติดให้เห็นว่าโหรถออดี้แม่งขับรถเก่งมากๆเลยเฉี่ยวขาคนคนนี้นะครับก็ตั้งกล้องเพิ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ก็เรนเดอร์เฉพาะส่วนที่เราต้องการอย่างที่บอกสมมติพี่อยากได้ฉากนี้สโลพี่เซฟแอดก่อนนะครับพี่ตั้ง001พี่สร้างกล้องอันนี้พี่ขี้เกียจด้วยเพราะว่าแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรใช่ไหม
แต่คราวนี้งานทั้งหมดมันต้องมีการเซตแยกแล้วว่าเราจะเอาอะไรกับมันสมมุติฉากเนี้ยผ้าสะบัดได้แล้วก็ไปทำเป็นผ้าใช่ป่ะพี่ก็แค่สเปเรตโมเดลแยกมันออกเป็นชิ้นๆอะอย่างมากมีขยับก็ได้อะเนี่ยขยับแบบถอยกล้องนิดนึงให้มันรู้สึกมีมูฟเมนต์เหมือนกล้องแข็งเลยนิ่งเลยพี่อะไรคีย์แค่นี้135ถึงประมาณ142ขอแค่นี้พอนะครับลืมไปว่าอัดอยู่อ่ะเราก็มาปรับเฟรมเรทตอนนี้รู้แล้ว135ถึง142ใช่ไหมพี่ก็ปรับ135 142จริงๆคือแม่งโคตรสั้นเลยแต่ไอ้สั้นๆนี่แหละเราจะปรับให้มันยาวนะครับพี่ก็ไปเปิดเขาเรียกว่า preference นะครับตั้งsetting ใหม่พี่ตั้งเป็นแบบกี่เฟรมดีสมมุติ400เฟรมต่อวิเห็นไหมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าแต่ความจริงตอนเนี้ยคือมันเวลาเล่นให้เราดูอะมันเล่นเรียลไทม์เราต้องเล่นเป็นแบบเพคือเราอย่าสนใจเรียกว่าอะไรอะมันเอาค่าเก่าอะไปคีย์เป็นค่าใหม่คือเลขเฟรมเนี่ยวิ่งเท่าเดิมพอเรากดเพย์ปุ๊บมันดูเท่าเดิมเพราะว่ามันก็คือจะ500เฟรมต่อวิก็คือ1วิ1วิก็คือ1วิถ้าเราไปสั่งเป็น Play Every Frame ก็คือจะเล่นทุกเฟรมนะครับก็อาจจะเร็วเพราะว่ามันก็จะดูช้าลงเพราะมันเล่นทุกเฟรมให้เราดูเห็นยังซึ่งอาจจะมีไอซีนเนี่ยของเราที่จะเป็นตัวกำหนดให้มันช้าใช่มั้ยอย่างนั้นก็ได้นะครับสงสัยตรงไหนไหมครับพอเราเรนเดอร์ตรงเนี้ยเราก็จะได้ภาพออกมาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่225ถึง366ใช่ป่ะพี่เอาเครื่องคิดเลขคิดให้ดู2250ลบไม่ใช่ดิต้องออกเลขเยอะตั้ง3 6 6 67ช่างมันแมว2366ลบ2250ก็มา116เฟรมนะครับหาร25ก็ประมาณเกือบ5วิใช่ป่ะสำหรับฉากสโลว์ฉากนี้แน่นอนว่าแอนิเมชันของเราที่แอนิเมตแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ล้อก็จะดูถ้าเราแอนิเมตหมดนะมันก็จะดูสมจริงสมจังแล้วผ้าก็จะสมบัติช้านะครับเพราะว่ามันคำนวณไปแล้วแค่นั้นสมมุติพี่อาจจะกระดิกจะไหวไหมเนี่ยวิธีการแยกนะครับเอาไม่ยากลองระวังแผนเราต้องวางแผนดีๆไงที่บอกว่าถ้าสตอรี่บอร์ดเราไม่ได้เราก็จะงงอ่ะเอ้ยอันนี้เพิ่มตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนั้นหน่อยมันก็เลยไม่มีหลักอะไรที่จะเป็นประกันว่าเฮ้ยมันจะดีจริงๆนะโอเคเดี๋ยวพี่ขี่นี้ก่อนรถจะเข้ามาปุ๊บใช่ป่ะมันจะมีแรงดูดใช่ไหมพี่อาจจะไม่เกรงใจกันเลยเพราะตอนนี้ข้างบนมองไม่เห็นอะไรที่มองไม่เห็นเดี๋ยวดับดิวพี่ให้ดับมันกระดิกนิดนึงไงเออคือตอนนี้ข้างบนมองไม่เห็นถูกต้องป่ะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสถอยรถเข้าใกล้ปุ๊บก็ให้มันขยับนิดนึงไงพี่แค่สมมตินะเพราะว่าจริงๆมันต้องไปจริงจังกับการทำพอเป็นสโลนเนี่ยทุกอย่างมันควรจะมีการขยับบ้างไม่ใช่แบบนิ่งถ้านิ่งไปเลยมันก็จะดูแข็งไปคืออยากให้มันดูมีขยับนิดๆแต่ถ้าแบบมุดดับผ่านไอ้ประเด็นนั้นทะเบียนรถใช่ไหมแล้วมีสะเก็ดไฟขึ้นแล้วก็เติมสะเก็ดไฟเอาเห็นป่ะฉากเล็กๆก็เพิ่มมูลค่าให้กับเราได้เนี่ยแล้วก็ขยับมากอาจจะขยับมากขึ้นแล้วก็ถ้าตรงนี้มีผ้าใช่ไหมครับเอ้ยตรงนี้พอเป็นผ้าได้อยู่นะใช่ไหมพี่ก็ไปสั่งให้กลายเป็นผ้าทำเป็นผ้าตกไหนเราก็สั่งเป็นผ้าใช่ไหมครับธรรมดาปุ๊บถ้าหมดคลิกหมดนี่ก็คือเราได้ผ้า
หดนี่เป็นผ้าแล้วพี่ก็แค่ไม่หนีบหนีบไว้จริงๆเห็นถ้าเห็นสองข้างก็ต้องทำสองข้างแหละเอ๊ะข้างบนเนี่ยถ้าไม่เห็นอะตรงเนี้ยถ้าไม่เห็นชิ้นเนี้ยไม่เห็นอะไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรที่ไม่เห็นอย่าไปใส่ใจกับมันมากพี่ก็เอาไม่หนีบหนีบไว้ใช่ไหมชิ้นไหนวะเนี่ยอ่ะก็เอาไม่หนีบหนีบไว้นะครับหนีบไว้ครึบโอเคส่วนที่เหลือช่างมันเราสามารถจะแคสจากตรงนี้เลยก็ได้คราวนี้เราต้องดูทิศทางลมก่อนทิศทางลมตรงนี้มันพัดไปทางหาล่ะ x ใช่ป่ะ x x บวกคือลูกศร x ชี้ตรงนี้คือ x บวกนะครับพี่ก็เปิดลายนิวเคลียสพี่ก็ดูนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสใส่ลมนะติ๊กยูสแพลนนะครับลมไปทาง x ก็ถ้าเลขยิ่งมากมันก็เหมือนยิ่งแรงเหมือนไดเรคชั่นก็คือทิศทางก็จะชัวร์และมั่นคงมากขึ้นพี่ใส่ทิศทางลมหน่อยสมมติลม10คืออย่าลืมว่าตอนนี้เราสโลโมชั่นอยู่นะอาจต้องใส่ให้โอเวอร์ไว้ก่อนเพราะถ้าเราใส่เบาๆปุ๊บอาจจะแค่แบบมันแค่กระดิ่งอาจจะไม่เห็นเลยก็ได้แล้วก็ใส่บินน้อยไปก่อนคือเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันครับคืออีก3ชิ้นเนี้ยไม่เห็นอ่ะพี่ลบทิ้งแล้วกันพี่รู้สึกว่าเกกะมากแล้วช่างมันก่อนฟิวก็ช่างมันผ้าหลุดผ้าหลุดพิตตี้ผ้าหลุดแล้วเราก็มาที่enable นะครับ cache มันก็เท่ากับว่า cache 100กว่าเฟรมเลยนะเนี่ยไอ้ผ้าแข็งเลยอ่ะผ้าจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวขอดูตั้งแต่แรกคิดว่าอาจจะต้องตั้งแต่แรกแล้วแหละอ๋อลืมติ๊กทำไมผ้าพี่แข็งจังแข็งอ๋อเฟซมันซ้อนเก่งกี่ตัวเนี่ยสงสัยอยู่ลมแรงเลยลมแรงมากเลยพี่เรียกตัวไหนมาวะเนี่ยคือไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเรารู้แหละว่ามันทำยังไงได้เพียงพิสูจน์ว่าตอนนี้มันไม่พร้อมที่จะให้ทำไงมันดูเพราะว่าจากลักษณะแล้วเนี่ยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเหรอร้อนไหมเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไม่ค่อยพร้อมให้เอามาเล่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรช่างมันเราแค่ซิมูเลตผ้าทั้งคือผ้าธรรมดาจบแค่นั้นเองก็2250เฮ้ยอ๋อไม่ใช่ถูกแล้วลืมว่าเคลื่อนกล้องนี้อยู่เฮ้ยชิบเอามีพลังปล่อยมาด้วยกระป๋องพลังอยู่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าลมอาจจะแรงเกินไปแล้วผ้าก็คือค่อนข้างหยาบมากๆคือหรือว่าผ้าเขาว่าบางทีโหลดมาใช่ป่ะเฟซมันซ้อนคือมันผ้ามันซ้อนกันอยู่มันสเตทคู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ปั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาปั้นอะไรไว้แล้วเราปั้นเองดีไซน์เองเงี้ยมีธงชาติมีอะไรมันยังคอนโทรลได้เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรกับมันไว้นะครับถ้าเราอย่างเงี้ยโหลดมาหมดเลยเราก็ต้องมานั่งแกะว่าเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกลับเป็น Play Every Frame ด้วยอย่างนี้ได้พอเฟซแล้วแบบจบฮะที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยเป็นพอเฟซแล้วแบบพอเฟซนี่เยอะมันจะสมูทหรือเปล่ามันก็น่าจะใช่แหละแต่คราวนี้พี่รู้ว่าหนึ่งลมแรงไปหรือเปล่าแล้วพี่ใส่แค่เนี่ยหนึ่งลมห่างกันนะแต่พี่คิดว่าไม่น่ามีผลเพราะว่ามันเหมือนว่ามันยับกับอะไรสักอย่างห้ามดูยับเหมือนมีอะไรซ้อนๆกับมันอ๋อไอ้นี่คือชิ้นด้านหน้ามันร่วงคือต้องดูว่า1เฟซมันซ้อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเยอะครับแต่อย่างที่บอกคือเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะอันนี้ไม่ได้หนีบไว้ไงไม่หนีบหมด ไม่หนีบหมดแล้วที่มันทะลุไปเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปเป็นคอลิตกับตัวขาตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะถ้างั้นน่ะเราอยากให้แบบ
รถเฉี่ยวผ้าแล้วผ้าแบบบนตัวรถเฉี่ยวเงี้ยรถก็ต้องเป็นตัวอะไรแพสซีฟใช่ไหมคือกระทบแล้วผ้าจะสะบัดเอาแล้วแต่เราดีไซน์คือถ้าเราตั้งใจดีไซน์ว่าเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บถามว่ายากไหมพี่ตอบหรือว่าอาจจะง่ายกว่าเที่ยวทำเดนามิกโดมิโนรถแค่คันเดียวไอ้นี่แค่เฉียวแล้วทุกอย่างคือช้าถ้าทุกอย่างเร็วๆอย่างเงี้ยผ้าไม่ก็คงแบบปุ้งขาดชนพอเป็นสโลว์ปุ๊บมันจะค่อยๆคิดทีละเฟรมให้มันก็จะสวยกว่าอ่ะลองเดี๋ยวลองกดเพลย์ใช่ป่ะผ้าขยับช้าๆไม่ใช่ดาวนี่นะครับถุงยางหลุดเนี่ยลมมันก็จะพัดไปทางทิศทางที่เราเซตเอาไว้ก็คือทางด้านแกนเอกแล้วอย่างคือเนี้ยมันเป็นเฟซสามเหลี่ยมด้วยสามเหลี่ยมก็ถือว่าดีนะครับละเอียดไปอีกแบบนึงตอนนี้เราดูแบบสโลโมชันไงมันก็จะรู้สึกทุกอย่างดูยุบยาบช้าๆหน่อยโอเคนะ1ชั่วโมง1นาทีแล้วเราจะสอนกันเนี่ยวันละชั่วโมงพอแล้วลองสงสัยเรื่องกล้องตรงไหนไหมครับสายกล้องกับกล้องตัวเดียวถ้ากดเรนเดอร์เมื่อกี้แอดกล้องไปอ่ะคือเวลามันเรนเดอร์ทีละจะเรนเดอร์ทีละกล้องโอเคเดี๋ยวตั้งสอนวิธีการตั้งชื่อนิดนึงนะครับถ้ามีกล้องหลายๆตัวหรือมีหลายๆเลเยอร์นี่เราเคยสอนเรื่องเลเยอร์ไปแล้วพี่จำได้วิธีการก็คือถ้าสมมติพี่มีแค่เลเยอร์เดียวแต่ว่าอยากมีหลายกล้องใช่ไหมวิธีการที่ง่ายสุดก็คือคนตั้งชื่อเป็นแคมเมร่านะครับแคมเมร่าอันเดอร์สกอร์ก็ได้หรือเป็นจุดก็ได้นะครับตามด้วยชื่อซีนสแลชตามด้วยชื่อแคมเมร่าแล้วก็จุดชื่อซีนอันเนี้ยหมายความว่าตอนเซฟออกไปเนี่ยสมมติมันคือแคมเมร่าที่หนึ่งใช่ไหมจะเป็นแคมเมร่าแล้วก็ตามด้วยชื่อซีนสมมติซีน001หรือเป็นแบบ SC1 C1 เงี้ยที่มีชื่อกล้องมากำกับด้วยหรือบางคนอาจจะได้แค่ชื่อซีนก่อนเช่นอ๋ออันนี้แค่ซีนที่1 นะแต่พอเข้ามาในโฟลเดอร์ปุ๊บมีโฟลเดอร์แคมเมร่าขั้นเอาไว้ก่อนจะได้รู้ว่ากล้องไหนมันมี3กล้องมันจะแยกโฟลเดอร์ให้เราได้ว่าอ๋อมีกล้อง1กล้อง2กล้อง3อย่างนี้นะครับแล้วต่อไปคือชื่อไฟล์หลังสุดก็คือชื่อไฟล์ชื่อไฟล์อันนี้พี่ตั้งชื่อเป็นซีนก็คือมันจะชื่อไฟล์เนี่ยมาตั้งให้เราก็คือสมมติซีนเราชื่อ001มันก็จะเป็น001จุดเลขลำดับที่เราเรนเดอร์ออกไปถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็อาจตั้งชื่อก็ได้ว่าเอาเป็นแคมเมร่าด้วยแคมเมร่ามาพ่วงด้วยเพราะว่าเราดึงใส่อัปเตอร์เนี่ยมันจะได้เห็นชื่อแคมเมร่าไม่งั้นใส่แต่ชื่อซีนปุ๊บไปไป5กล้องทุกอันก็001หมดเลยไม่ได้บอกว่ากล้องไหนก็อาจจะมีชื่อกล้องจุดชื่อซีนแค่นี้ก็จะกลายเป็นว่า001คือชื่อซีนใช่มั้ยครับแคมเมร่าที่1แล้วก็ชื่อไฟล์คือแคมเมร่า 1.001 คือตามด้วยชื่อซีนหรือเราสามารถใช้นี่ก็ได้ว่า SC_ได้รู้ว่าอ๋อกล้อง 1.SC001 คือซีนที่เท่าไหร่หรือถ้าเราตั้งชื่อซีนดีแล้วว่าเป็นอย่างที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเราตั้งชื่อซีนตามโฟลเดอร์ถูกต้องใช่ไหมครับเวลาเรนเดอร์ก็จะง่ายก็ตั้งแค่แคมเมร่าจุดซีนเลยก็ได้เวลาเข้าอัปเตอร์จะได้มีทั้งชื่อแคมเมร่าแล้วก็ชื่อซีนไปด้วยแล้วก็สั่งเรนเดอร์แค่นั้นเองจบกล้องก็คุณภาพก็เสร็จเอาตามใจชอบครับแค่นี้